มาคอมทูนาเก่านักมวยฝ่ายแดงน้ำหนักชั่งได้112ปอนด์เท่ากันผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกชาวไทยพงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐภาคไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยใจร่วนไม้รักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่คลาราจะไม่ให้ใครคงกีสละเลือดทุกชาติเป็นชาติปรีตะลึงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโยไทยโยไทยโยไทยโยผู้ร้องเพลงชาติไทยก็คืออัมไพเสือเหลืองนักกีฬาวินแชร์เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ประเทศออสเตรเลียเจ้าของเหรียญทองประเภท4คูณ100เมตรและเป็นสถิติโลกเหรียญเงินประเภท4คูณ400เมตรบ้านเกิดบ้านพังน้อยตำบลท่าเสาอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอเสียงปรบมือให้อัมไพเสือเหลืองนักกีฬาวินแชร์เหรียญทองเพื่อเป็นเกียรติสักครั้งครับท่านผู้ชมที่เคารพครับที่มาของเข็มขัด112ปอนด์ WBC เส้นนี้นะครับเริ่มกันที่ยูริอบาชคอฟเสียให้ชัดชัยสิงห์วังชาชัดชัยไปเสียให้แมนนี่แพ็กเกียวที่วิทยาลัยทองสุขกรุงเทพมหานครและแพ็กเกียวก็มาเสียให้เม็ดเงินกระทิงแดงยิมที่ปากพนังเม็ดเงินมาเสียให้มันค่อมทุนเก่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2543ที่อุดรธานีและวันนี้ดูการตามล่าตามล้างจากพงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาว่าเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่เมืองไทยได้หรือไม่แล้วก็เมื่อวานนี้ชั่งน้ำหนักไปแล้วนะครับทางนักมวยไทยของเรานี่สอบทีต้นนะครับสอบทีต้นข้อ114แล้วก็มาชั่งในก็พอดีเลย112ส่วนทุนเก่านะครับสอบที่ต้นก็113แล้วก็มาชั่งพอดี112ประวัติศาสตร์มวยโลกในรุ่นไฟเวทของนักชกไทยฟิลิปปินส์นะครับในสถาบันมวยโลกนะครับสภามวยโลกยังคงเป็นตำนานว่าประวัติศาสตร์จะถูกชิงไปครั้งแรกในรุ่นไฟเวทสภามวยโลกนะครับเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2513ที่สนามกีฬากองทัพบกชาติชายเขี้ยวน้อยนะครับป้องกันก็แพ้น็อกสลาวเรียในยกที่2แล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับวันที่19ปี2000ปี2543ที่อุดรเม็ดเงินก็แพ้น็อกทุนาเก่านะครับครั้งนี้พงศักดิ์เล็กจะฉีกประวัติศาสตร์มวยโลกรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหรือว่าประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์จะฉีกใครฉีกทิ้งได้นะครับฉะนั้นจะฉีกทิ้งได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับนักมวยไทยขึ้นชิงของสภามวยโลกไม่เคยแพ้นะครับไม่ว่ารุ่นไหนๆฉะนั้นขอย้ำนะครับว่าชิงนะครับไม่ใช่นักชกไทยป้องกันแล้วก็เป็นการชกในเมืองไทยด้วยนะครับของไทยเราขึ้นชิงแล้วไม่เคยแพ้นะครับฉะนั้นอายุทั้งคู่นี่24ปีเท่ากันทุนเก่านี่มีสติการชก12ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมอกับโคบายาชิเมื่อวันที่20สิงหาคมปีที่แล้วส่วนพงศักดิ์เล็กนะครับตอนนี้ก็อยู่รองอันดับ6ชกมาทั้งหมด40ครั้งนะครับชนะน็อก22ครั้งแล้วก็แพ้แค่2ครั้งนะครับแพ้ก็แก้มือได้เหมือนกันอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBU แล้วก็มาสละตำแหน่งนะครับกุยทางสู่ในสายของ WBC แล้วก็ในรุ่นไฟเวทของสมมวยโลกนะครับมีนักมวยไทยคว้าแชมป์มาแล้วนะครับ7คนมีชาติชายเที่ยวน้อยเวนิสบกสพยาวภูนทรัตน์สดจิรดาเมืองชัยกิติเกษมชาติชายดัชบอยยิมแล้วก็เม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่หรือว่ากระทิงแดงยิมนะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับซ้ายเจอซ้ายแต่ว่ามันคว่ำทุนเก่านั่นสูงยาวกว่าเรานะครับกรรมการห้ามบนเวทีนั้นใช้กรรมการจากเกาหลีใต้ครับมิสเตอร์แจบองคิมวันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับรายละเอียดก็ให้มาชัดเจนนะครับบ
ดยเสื้อเหลืองจากหนังสือพิมพ์มวยโลกนะครับที่ให้มาชัดเจนทุกข้อทุกมุมแล้วก็ละเอียดถี่ยิบนะครับพร้อมทางนกตานีจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับก็ให้มาชัดเจนแล้วก็นกแร้นะครับประชาสัมพันธ์วิลาสาเฟ่วันนี้เราจะได้เห็นธงศักดิ์เล็กสิงห์วังชากันชัดๆนะครับหลังจากที่เป็นเครื่องในรายการถ่ายทอดสดแชมป์โลกหลายครั้งที่ลามเพลิงก็หลายครั้งครับมาชมบนเวทีนะครับแชมป์โลกตอนนี้ของทางมวยโลกนะครับมีอยู่คนเดียวธีรพลนครหลวงโปรโมชั่นแหมยิงเป็นชุดลงเลยนะครับธุระเก้าโดนชุดนี้ชุดใหญ่เมาแล้วนะครับโอ้นับไป4แล้วนะครับ5 6 7 8นะครับองค์การชาวเกาหลีใต้นับไปถึง8ชกต่อได้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแค่ยกแรกเท่านั้นครับพงศักดิ์เล็กต่อยเอาธุระเก้านั้นหล่นไปแล้วแต่ต้องระวังนะครับอย่าประมาทครับหมัดบวกของธุระเก้าต้องไม่ประมาทด้วยครับซ้ายเจอซ้ายนะครับดูความหนักแน่นโอ้โดซ้ายของธุระเก้าอย่าประมาทนะครับแม่เขารับก็โดนทุกขาอีกหมัดนึงธุระเก้าเริ่มหายงงแล้วนะครับเห็นแล้วรูปร่างสวยโดนทุกขาอีกหมัดหกเจ็ดแปดนะครับทำได้หรือเปล่าครับอีกครั้งเดียวเลยครับประวัติศาสตร์นะครับเป็นผู้ท้าชิงไม่เคยแพ้นะครับนักมวยไทยแรกเลยนะครับหนึ่งสองอีกครั้งเดียวครับถ้าธุระเก้าล้มอีกครั้งเดียวจะจุกถูกจับแพ้ที่นี่ก็ต้องเอาครับเป็นชุดนะครับผมศักดิ์เล็กไม่ต้องประมาทนะครับมาขวายังคล่อมไปธุระเก้าโดนไป2นับแล้วนะครับยกนี้ใกล้จะหมดยกที่1แล้วนะครับมาโอกาสกับเวลาครับเอาครับตัวนี้ชุดท้ายครับชุดสุดท้ายครับ3นับครับยกแรกใกล้จะหมดเวลาด้วยครับท่านผู้ชมที่รับครับโอ้โหดูครับดูครับคุณวิรัตน์วชิรรัตนวงศ์ครับขึ้นไปด้วยความดีใจคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาคุณจรัญไข่แก้วโอ้โหครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อจริงๆครับการชิงตำแหน่ง WBC ครั้งนี้ของพงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาเหลือเชื่อเหนือความคาดหมายใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็พี่พิจิตรนะครับเคยจัดชิงแชมป์โลกมาแล้ว3ครั้งนะครับนักมวยไทยชนะหมดก็ในปี36ชนะปอปูอินนะครับในปี37รัตนพลสรพินในปี39ยกไทยสิทธิ์ออนะครับนักมวยไทยนี่ชนะรวดเลยทีเดียวคิดว่าท่านผู้ชมทั่วประเทศรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่นี่คงจะพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับช่วยปรบมือกับชัยชนะของพงศักดิ์เล็กหน่อยครับเข็มขัดเส้นนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยอีกครั้งครับหลังจากที่ผลัดกันไปผลัดกันมาครับท่านผู้ชมภาพช้าครับท่านผู้ชมดูกันชัดๆครับ2นับผ่านไปครับแล้วก็ใกล้จะหมดยกเต็มทีก็ส่งผลให้ธุระเก้ากลายเป็นอดีตแชมป์โลกไปในพริบตาครับนี่ครับไม่มีออปชั่นนะครับได้แล้วได้เลยครับได้แล้วได้เลยครับแม่สะใจครับไม่เสียครับไม่เสียที่อุ่นเครื่องมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ก่อนการชกจะเริ่มขึ้นนั้นเกจิอาจารย์ข้างสังเวียนก็วิจารณ์ว่าของเรานั้นเป็นรองเขาครับแต่สุดท้ายจากความกดดันแล้วครับที่สั่งสมไว้นานความสำเร็จจึงเกิดขึ้นวันนี้ครับต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทครับอีกครั้งครับที่ทำให้เข้มขัดเส้นนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยครับแล้วก็เรียนย้ำให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ไปชมโฆษณาสักแป๊บเดียวก่อนนะครับกลับมาที่โพทะเลจังหวัดพิจิตรครับเข็มขัดกลับมาที่เมืองไทยแล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในขณะนี้นั้นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมนักบุตรชายครับขึ้นไปคาดเข็มขัด WBC Flyweight 112 ปอนด์ให้กับพงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาครับและหลังจากนั้นครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับผู้สนับสนุนจะ
มอบเงินสดให้ 50,000 บาทครับเชิญครับมอบเลยครับ 50,000 บาทติดตามด้วยร้านอาหารฝอยทองจังหวัดนนทบุรีนะครับมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 5,000 ครับเชิญครับเชิญคุณอุทัยครับคุณอุทัยตรีบุญเมืองครับบัตรรับประทานอาหารทั้ง3สาขาครับทั้งที่นนทบุรีรามอินทราและก็ใกล้วัดสมรโกศครับปอกุ้งเผาครับรัชดาคาบาเร่และบึงปอกุ้งเผามอบบัตรรับประทานอาหารและบัตรชมคาบาเร่ธนบุรีพลาซ่าครับมอบรางวัลมากมายครับมากมายเหลือเกินครับเวลาเหลือน้อยครับเราจะพักชมโฆษณาสักครู่นะครับเราเดี๋ยวกลับมาดูทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตซึ่งเป็นช็อตเด็ดทั้งสิ้นครับมาดูครับเรามาดูภาพช้าๆชัดๆทีละช็อตครับที่ช็อตแรกนะครับที่ส่งให้ธนเกานั้นโดนนับนะครับซ้ายครับแล้วก็ฮุกขวาเป็นหมัดชุดนะครับและนี่คือนับแรกครับครับเรียกว่าเร่งรีบเลยนะครับนี่มาดูที่2นะครับดูหมัดที่2นะครับของพงศักดิ์เล็กแล้วก็ที่พิจิตรนะครับจัดชิงแชมป์เรียกมาแล้ว3ครั้งนะครับก็ปรากฏว่าทั้งชนะปอบอินแล้วก็รัตนพลโสรพินแล้วก็หยกไทยสิทธิ์โอนี่นับที่3นะครับเปรี้ยงเต็มๆนะครับนี่นะครับตะละมาตะยก1นั้นใกล้จะหมดเต็มทีครับแต่ว่าถือว่าเป็นนักฉวยโอกาสเป็นวินาทีทองของพงศักดิ์เล็กครับนี่คือนับแรกนะครับนับแรกครับโดน 3-4 หมัดครับและสุดท้ายหล่นลงไปครับครบอีกทีครับช้าๆชัดๆนะครับทุกหมัดนั้นมีเป้าหมายทั้งสิ้นครับแล้วก็เหนือความคาดหมายค่อนข้างมากสำหรับวันนี้ของพงศักดิ์เล็กสิงห์วังชาพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับหวังว่าแฟนมวยชาวไทยคงชื่นชมยินดีแน่นอนครับ